ท่านพโยคาวจรทั้งหลายคำว่าพโยคาวจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำในการเจริญปฏิบัติพระกรรมฐานคำว่ากรรมฐานรวมทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทำอย่างอื่นทั้งหมดอันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรณ์ให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรณ์เพราะว่านิวรณ์นี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรณ์ตามพระไตรปิฎกท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังการเจริญกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบังเอิญมีนิวรณ์เข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาเสียอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผลก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์5อย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่1ก็คือกามฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นนิวรณ์ในข้อที่2ก็ได้เกิดความจองล้างจองผลาญความโกรธความพยาบาทข้อที่3ความง่วงที่ที่4มีลมฟุ้งซ่านเกินไปข้อที่5สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้ง5อย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่อไปจงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้ง5ประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการเข้าครอบคลุมใจ แต่ทั้งๆที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาหลายสงไขยกับมันก็ต้องเผลอก็ไปหานิวรณ์จนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรณ์ก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลั้งเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ช้าการจะชินจิตจะทรงสมาธิต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรณ์มีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังงดความรักงดความโกรธงดความหลับงดความฟุ้งซ่านงดความสงสัยตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะชั่วคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับชั่วคราวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความฟุ้งซ่านก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทั้งท่าไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งเก้าอี้สบายก็นั่งได้เอนกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ก
สรุปความว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่จำกัดในเมื่ออยู่ตามลำพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกำลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละท่านนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนอันดับแรกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกแต่เวลาหายใจปล่อยลมหายใจตามสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบังจะให้ใจแรงให้ใจเบาเป็นเรื่องของร่างกายทำแบบสบายๆอย่าให้เครียดก็ย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานี่ไม่บังคับถ้าจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้สุขโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นมาภาทะก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีทั้ง40แบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกกับผู้ปฏิบัติใหม่คำภาวนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะหายใจเข้านึกตามว่าพุทหายใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจในเมื่อให้จารย์ภาวนาว่าพุทโธเพราะลมหายใจเขาออกพอสบายสบายพอจิตเป็นสุขเวลาทำฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจพอไปยุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อนเพราะกรรมฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกกับภาวนาตามเป็นอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นลมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวทำให้จิตมีกำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธพอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีมีลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบขณะหนึ่งที่ทำจะทำได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข พอจิตเริ่มเป็นสุขเราก็มาหาทางตัดอบายภูมิกันเพื่อการเจริญกรรมฐานแล้วต้องการอย่างเดียวอันดับแรกคือต้องการจริงต้องการนิพพานแต่ก่อนจะไปนิพพานอันดับแรกหาทางตัดอบายภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเริ่มอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตายเมื่อใครคนดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนั้นไม่มีท่านผู้มีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะ
ท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนแล้วก็เราล่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตายเราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิไปที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาและพรหม ถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยกับเราเหตุรวมกว่าในเมื่อเราเกิดเป็นคนแล้วเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทำแล้วขึ้นชื่อว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราจะไม่ยอมให้มีสำหรับเราวิธีทำก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเสียก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาสนาบารมีไม่ใช่คนที่มีความดีสูงสุดกว่าเทวดาและพรหมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักขสาวกอรหันตสาวกทั้งหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมาแล้วนะพระบาเจพระพุทธเจ้าก็นิพพานพระเจ้าจักรพรรดิก็สวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไม่ถ้วนก็รวมความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อนรวมความตื่นลืมตามานิดหนึ่งก็คิดไปเสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อคิดถึงความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดเกิดแล้วก็ต้องตาย ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะทำยังไงอันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตามท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันก็จะตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นต้นที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่เช่นภาวนาว่าพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกรธตามที่องค์ทรงตรัสในเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองก็ยังดีกว่ายังมีสงฆ์ไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เคลือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพอนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะลมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านนึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บ้านเขาปั้นเขาปั้นไว้กลางแจ้งอยู่ตามร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอ
ช้ได้สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่ต้องนึกถึงพุทธรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศีลธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรวมทั้งศีลธรรมร่วมกันก็คือศีลห้ากับกำหนดสิบอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งศีลห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทำให้ได้ถ้าว่าท่านทำไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรศีลห้ากับศีลสิบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกายเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นำร่างกายไปลักขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มสุราและเมรัยอันนี้ไม่ขออธิบายถ้าอยากจะทราบอนิสงส์ไปดูหนังสือแนะเจริญกรรมฐานแบบง่ายเขามีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่โฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลืองสตังค์อนิสงส์ก็บอกไว้แล้วถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบสามจะไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกร้าวกันและสี่จะไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากขโมยทรัพย์สินเขาบอกคนใดสำหรับทางกายจะลงมือลักเมื่อลงมือรักหรือลงมือไม่รักแล้วต่อมาทางจิตใจจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจะพอใจเฉพาะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบทำเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยาบาทจองล้างจองแสงใครข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธจังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลาญทางใจแล้วสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่ฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็รวมความเมตกรรมบททั้งสิบรายการร่วมกับศีลนี่เป็นสิบข้อด้วยกันต้องรักษาให้ได้ขอย้ำอีกทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดยั่งทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สามจะไม่พูดมุสาวาทขอโทษนะมันจะผิดมั้งสามจะไม่พูดมุสาวาทขอโทษผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยึดยั่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราและเมรัยแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหกจะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียงยุคเขาแตกกันแปดจะไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เลวไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไปจองล้างจองแสงใครโกรธจังโกรธถ้าโกรธแล้วก็เลิกกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ดว่าเพิ่มสุราเข้ามาที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหนดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดิก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามากรวงความนักปฏิบัติกรรมฐานต้องปฏิบัติให้แน่วแน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก
ขณะที่จะหายใจเข้าหายใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์ห้าประการว่าในขณะที่เราเจริญกรรมฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้าประการคือกิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้เข้ามาครอบงำจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัดความดีของเราคือจะทำให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้จนหนึ่งกามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชั่วคราวสองความโกรธความยบาดจองล้างจองผลาญจะไม่มีกับเราชั่วคราวสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเราสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรศนอกรอยจะไม่มีกับเราถ้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์เขาครอบงำบ้างถ้านิวรณ์เขาครอบงำจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสตาร์ทตั้งต้นใหม่มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์ชั่วคราวทำให้จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขบวนาก็ภาวนาควบด้วยขบวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัดท่านคนใดภาวนาอย่างอื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำนาว่าพุทโธก็ง่ายและก็สั้นหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปข้างหน้านึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะยอมตายอยู่กับบุญไม่ยอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการพระสงฆ์ชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์จิตจะฟุ้งซ่านถ้ามันนึกเข้านึกถึงพระสงฆ์ก็มันต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเพราะถ้าใหม่ๆไปนึกตัวสองอย่างจิตจะฟุ้งซ่านแต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุ่งสร้างก็ทำได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ยกกำแพงกั้นอวัยภูมิหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกามสี่ไม่ดื่มสุราและเมรัยและก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจ้อเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันเนื้อก็แปดไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เพื่อเจ้อเหลวไหลเก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองผลาญใครยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนักและไม่จองเวรจองผลาญใครแล้วก็11มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรหมโลกก็ดีไม่มีความสุขความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพระนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีก2นาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ ที่พูดมาทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรก
ก็คืออนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบท10เป็นศีลานุสติแล้วก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวมความว่าอนุสตินี่บรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขวัญดาแต่พุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ด้วยการเจริญสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรู้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำบรรณาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้วรู้สบายก็หวนกลับไปจับอนามรณานุติของฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบี้ยกับบท10ว่าสิกขาบท10ประการนี้11นะตัวก็สิ้นด้วยไป11แต่ปฏิบัติจริงๆมี10 ทั้ง10ประการนี้ระบบกล้องข้อไหนบ้างข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบก็ลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้อาตมาดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ประโยชน์ข่าวจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่11 หรือ 12จำไม่ได้มิถุนายน2531ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7เอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำนี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการ